2022 2023นะครับเป็นการแข่งทัพมังกรแดนใต้นครศรีมาดูเกมการแข่งขันนะครับศึกฟุตบอล M150 Championship นะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเกมระหว่างนครศรียูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกระบี่ FC นะครับ2ทีมจากภาคใต้เลื่อนชั้นขึ้นมาพร้อมกันโคจรมาพบกันในเกมนี้นะครับเริ่มเกมมาในช่วงครึ่งแรกต้องบอกว่าโอกาสทั้ง2ทีมมีใกล้เคียงกันนะครับโดยเริ่มจากกระบี่ได้ลุ้นก่อนเท้าซ้ายของโชโฮจูบอลเบาและไม่ตรงกรอบขณะที่นครศรีมีโอกาสเช่นกันครับเท้าขวาวสันต์สมานสินบอลเป็นเบาไปครับแล้วก็ไหลไปตรงตัวของทางพานุพันธ์นะครับแต่ก็จังหวะฟาวนี้เป็นของทางฮาเมดนะครับที่ไปฟาวใส่เอวันโดเปาลิสต้าครับแล้วนำมาสู่ประตูขึ้นนำของนครศรียูไนเต็ดครับขึ้นเครดิตเป็นการทำประตูของเอวันโดเปาลิสต้านะครับบอลจังหวะสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนทางจากฮาเมดกลิ้งเข้าประตูไปนะครับก่อน 1-0 ครับเป็นนครศรียูไนเต็ดนั้นขึ้นนำไปก่อนได้ตั้งเตะอยู่บ่อยครั้งครับต้นเกม 3-4 ครั้งครับที่กระบี่เสียฟาวแล้วครั้งที่4กลายเป็นประตูขึ้นนำของนครศรียูไนเต็ดครับหลังจากนั้นแล้วพวกเขามีโอกาสอีกค่อนข้างเยอะครับเริ่มจากเท้าซ้ายของวสันต์สมานสินเลือกแค่ยิงเองและข้ามผ่านอีกจังหวะเป็นของกระบี่บ้างครับที่เปิดกระสอบไกลยังดูที่ว่าเซมอนปอคันนิ่งแฮมกระโดดปัดทิ้งไปได้ลูกยิงท้ายฝั่งของวสันต์ก็ยังเบาและไม่ตรงต่อข้อมือของพันด้วยนะครับครึ่งแรกโอกาสยิงของเขาค่อนข้างเยอะเลยสกอร์ครึ่งแรกใน 1-0 นะครับนครศรียังนำอยู่ครึ่งหลังครับเป็นนครศรียังได้ลุ้นลูกเปิดสุดท้ายเป็นเอวันโดบ่งข้ามขาอีกครั้งนี้เป็นของนครศรีเช่นกันครับขวาเท้าซ้ายเอวันโดเปาลิสต้ายิงบอลได้อย่างข้ามขาไปเช่นกันนะครับเขาโอกาสค่อนข้างเยอะครับบริเวณหัวกะโหลก20หยางนี่คือได้2ซ้ายและขวาเลยแต่ก็ยังไม่ตรงกรอบขณะที่กระบี่มาเช่นกันครับชิโกซี่ป้ายมาทางกราบขวาโยนหยอดไปเสาไกลลอยโด่งเข้ามือแซมโบนปอกคันนิ่งแข็งลูกโด่งนี่กินกระยาดเหมือนกันอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยชุดเยาวชนนะครับแซมโบนปอกคันนิ่งแข็งโอกาสทองของนครศรีจังหวัดนี้ว่าสันสมานสิทธิ์นะครับเวลาค่อนข้างเยอะเลยแต่เลิกยิงแล้วมันไม่ตกไม่ผ่านมือพันพันนะครับและคราวนี้ชิโกซี่แหวกและยิงก็ตรงตัวแซมโบนปอกคันนิ่งแข็งเกมนี้เป็นเกมที่เร้าใจกับแฟนๆก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าโอกาสยิงกันค่อนข้างเยอะอีกจังหวะเป็นของนครศรีครับเอบันโดปาลิสต้ากดเป็นเท้าเลยข้างขาพลิกมาเป็นจังหวะนอกกรอบของบาร์ดาอาลีจังหวะแรกสมุนเซฟก็แล้วตามมาจะคุบซ้ำได้มีจังหวะที่กระแทกกันกับทางโชโฮจูนะครับแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์บานปลายอะไรจนเกมเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับกระบี่กดดันอย่างหนักบอลลอยโด่งข้ามาดาบแรกเนี่ยเป็นเท้าซ้ายของวรากรยิงครับติดทางมาด้าแล้วมาเข้าทางคนนี้แหละครับจังหวะสุดท้ายเลยนี่คือประตูแรกของเขาครับคนธนกรสีในฤดูกาลนี้กับกระบี่ FC และกลายเป็นประตูตีเสมออย่างมากของทีมครับเป็น1ประตูต่อ1กระบี่ตามมาเท่ากันที่1-1เรียบร้อยจากเท้าซ้ายครับเป็นซินเตอร์แบ็คครับที่ยิงได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแล้วก็กลายเป็นประตูที่ทำให้กระบี่บุกมาแบ่งแต้มครับที่บ้านของนครศรีสกอร์1ประตูต่อ1นะครับยิงเข้าขอเซิร์ฟหน่อยนะครับพลทวัชจันทศรีจบที่สกอร์นี้ครับเป็นนครศรียูไนเต็ด1กระบี่FC1